่นไปขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาดูรายการของเราอีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารที่สอนได้ทำในวันนี้มันจะผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสำหรับผมถือว่าเป็นเด็กสร้างของผมกล้าพูดว่าเด็กสร้างหนูก็เด็กสร้างนะใช่เนี่ยเนี่ยสร้างคุณพ่อก็เป็นเด็กสร้างหนูสร้างความเสื่อมเสียตลอดเวลากับสร้างความเสื่อมเสียสำหรับหนูสร้างไออาร์นี่คือสร้างนี่สร้างศิลป์โอ้โหไม่มาจะพูดเลยครับถามตรงๆนะครับคิดจะคืนบ้างยังเนี่ยอะไรเนี่ยอาไม่เมื่อเท่าไหร่อาก้อนไหนอาก้อนไหนยืมไปก้อนไหนไม่ใช่เดี๋ยวก่อนยืมไปเนี่ยใช้บ้างหรือยังหนูใช้หมดแล้วอ่ะท่านผู้ชมเป็นพยานนะครับหนูใช้หมดแล้วไม่เคยเลยสักบาทสักตังค์ครับยังไม่เคยเลยครับยืมมานี่ใช้บ้างหรือยังใช้หมดแล้วตอนไหนก็ใช้ได้หมดตั้งแต่วันแรกที่ยืมมาแหละไอ้เราก็โง่ไอ้เราก็โง่จริงเออเขาใช้แล้วจริงด้วยเออไอ้งั้นเธอถูกงั้นเธอถูกสบายใจยังเออสบายใจละดีใจเขาไม่ต้องใช้คืนเราอย่างเงี้ยครับเฮ้ยอย่าพูดเด่นนั่นนะทำให้เสียใจคนนี้เป็นเด็กสร้างเพราะงี้เดิมทีเดียวเธอทำแหนมแต่แหนมของเธอเนี่ยเป็นแหนมเห็ดจนเรียกกันเล่นๆในฐานะพี่น้องครับครัวคุณต๋อยด้วยกันเราเรียกกันนะครับผมเรียกเธอว่าอีเห็ดเรียกเธอว่าอีเห็ดเพราะว่าเป็นคนคนเดียวที่อยู่ดีๆเอาเห็ดมาทำแหนมทำพวกนี้เห็ดสามอย่างรู้และเก่งเรื่องเห็ดแล้วเก่งจริงๆท่านผู้ชมเก่งมากๆแต่วันนึงผมก็ไปบอกกับเขาอีกบอกนุชถ้าเธอทำแต่อย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยการค้าขายเธอมันจะไม่หลากหลายเดียวนะมันไม่หลากหลายเธอต้องให้คนที่เขากินเนื้อกินอะไรอย่างนี้ได้ด้วยที่เขากินหมูก็ยังกินแหนมปกติอยู่พูดไปแค่นั้นเท่านั้นนุชทำเลยวันนี้เธอมาโด่งดังกับไอ้สิ่งที่อยู่ตรงนี้เรียกกันว่าแหนมตุ้มจิ๋วซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นเห็ดนะมันเป็นเห็ดแต่ตอนนี้มันเป็นแหนมจริงๆแล้วเป็นแหนมหมูจริงๆแล้วเป็นแหนมตุ้มจิ๋วซึ่งเธอทำมาขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอาจารีสันติชาวลิศสกุลจากร้าน My Mushroom ดูครับไม่ต้องร้องไห้จะร้องทำไมร้องทำไมเป็นเด็กสร้างใช่หรือเปล่าเด็กสร้างค่ะเป็นเด็กสร้างนี่เด็กสร้างไหมโอ้สร้างดีสร้างศิลป์ไอ้นี่ก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองไอ้นี่สร้างดีสร้างศิลป์กี่ปีแล้วนุชทำมาเนี่ยทั้งหมดเกือบ10ปีแล้วค่ะเกือบ10ปีนะรายการเราอยู่มา9ปีนะฮะ9ปีกว่า10ปีเหมือนกันนะว่าจริงๆครับเกิดพร้อมๆกับผมนะครับไม่ได้พูดเล่นฮะทำมาเรื่อยๆแรกๆตอนแรกที่ทำก็คือเป็นเอาเห็ดมาทำใช่ค่ะเล่าคนดูแหนมเห็ดตอนแรกเลยก็ทำแหนมเห็ดก่อนนะคะก็พอต่อมาก็เริ่มมาเป็นแหนมหมูแหนมหมูใบตองสดแหนมหม้อแหนมตุ้มจิ๋วเนี่ยค่ะเพื่อความหลากหลายเพื่อความหลากหลายค่ะเราต้องเดินหน้าไปใช่เราจะอยู่ที่เดิมอย่างเดียวไม่ได้ใช่ค่ะแล้วปัจจุบันนะครับไปออกครัวคุณต๋อยทุกแห่งที่มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์โปไม่ว่าจะเป็นยกทัพครับค่ะจองตลอดจองตลอดจองตลอดคือพูดง่ายๆไปไหนไม่รอดว่าง่ายๆนะฮะอยู่กับเราเนี่ยไปรอดไปรอดอยู่รอดนะครับไม้มัชรูมเนี่ยมีหน้าร้านไหมหรือว่าต้องเป็นซื้อออนไลน์ตอนนี้เราจะทำส่งค่ะเฮ้ยติดต่อได้ไหมติดต่อได้ติดต่อได้ค่ะตามเบอร์เลยค่ะติดต่อได้ตามนี้เลยขึ้นให้เลยติดต่อได้ตามนี้นะครับโอ้เจ๋งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพได้เลยนะท่านผู้ชมและเป็นอาชีพที่ดีเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงทุกคนได้จริงๆเลี้ยงได้ค่ะและทำความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตได้จริงๆแต่ทีนี้เวลาเธอมาทำไอ้สิ่งเหล่านี้สิ่งหนึ่งซึ่งครัวคุณต๋อยพูดตลอดเวลากับเธอถามเธอได้ครัวคุณต๋อยต้องอร่อยและต้องมีคุณภาพถูกไม่ถูกถูกค่ะถ้าไม่มีหรือไม่ใช่โดนด่าไหมโดนไหมโดนโดนหนักไหมหนักหนักไหมหนักหนักค่ะหนักมินุษย์บอกอันนี้เบื้องหลังรายการเราเอากันจริงๆท่านผู้ชมผมไม่ไว้หน้าใครเลยถ้ามันไม่ใช่ผมเอาจริงๆผมบอกเฮ้ยเราจะสร้างประเทศนะสร้างอนาคตสร้างสิ่งใหม่ๆเราต้องทำให้ดีที่สุดต่างหากไม่ใช่ทำแบบขายผ้าเอาหน้ารอดหรือทำมั่วๆทำหลอกๆคนอย่ามาอยู่ในรายการนี้ฉันเอาออกนะฉันเอาออกจากทุกอย่างฉันเลยไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นFacebook ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ผมเอาออกจริงนะถ้าเกิดว่าพูดกันแล้วไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ได้อะไรด้วยนี่เพราะฉะนั้นต้องทำให้ดีถูกไหมถูกก็ต้องแล้ววันนี้เธอทำแหนมตุ้มจิ๋วเธอทำยังไงวันนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นความตั้งใจของคน My Mushroom กับแหนมตุ้มจิ๋วครับนี่คือเครื่องทั้งหมดที่บ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะบ้านเราเองโอ้โหบ้านใหญ่กว่าผมอีกนะครับเริ่มต้นหนังหมูค่ะหนังหมูนี่เอามาต้มนะคะต้มนานเท่าไหร่ต้มนาน20นาทีนะคะ20นาทีแล้วมาหั่นจิ๋วแบบนี้หั่นจิ๋วๆค่ะหั่นจิ๋วอย่างนี้ท่านผู้ชมหนังหมูนะครับ
แต่ว่าก่อนที่จะหั่นจิ๋วตรงนี้พอต้มเสร็จต้องเอามันออกให้หมดนะใช่ค่ะเอาออกให้เกลี้ยงเลยหมูบดนี่ใช้ส่วนไหนใช้ส่วนสะโพกค่ะใช้เท่าไหร่ใช้2กิโลนะท่านผู้ชมหมูบด2กิโลข้าวสุกบดเท่าไหร่ครึ่งถ้วยค่ะแค่ครึ่งถ้วยครับแค่ครึ่งถ้วยฟังดีๆนะฮะเพราะฉะนั้นคุณภาพอยู่ตรงนี้ฮะแหนมมันแตกต่างกันอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วใส่เกลือไปอีก1ช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสแหนม1ช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรสแหนมนะฮะแล้วก็กระเทียมบด500กรัมค่ะครับใส่ลงไปนี่ครับแล้วก็นวดนะคะนวดเคล้าให้เข้ากันนวดขยำเคล้าให้เข้ากันให้เนี่ยท่านผู้ชมเสร็จแล้วจึงใส่หนังหมูที่หั่นไว้อะค่ะอีกเท่าไหร่1กิโล1กิโลใส่ลงไปเนื้อมัน2กิโลนะค่ะเห็นไหมฮะข้าวครึ่งถ้วยนะนั่นแหละท่านผู้ชมพอขยำเข้ามันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เอามาใส่ในถุงนะคะครับรัดให้แน่นไม่ให้อากาศเข้าแต่ใส่พริกขี้หนูสดไปด้วยนะแล้วห้ามอากาศเข้าเด็ดขาดรัดให้แน่นอย่างนี้เลยนะค่ะอย่างนี้ปุ๊บทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง 2-3 วันนะคะมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะแล้วท่านจะทานตอน3วันนี้ก็ได้หรือหลังจากนั้นนี่หน่อยก็ได้แล้วแต่ท่านต้องการจะความเปรี้ยวแค่ไหนใช่ค่ะถ้าชอบแต่นี่เสร็จแล้วท่านผู้ชมแหนมต้มจิ๋วครับนี่คือเสร็จแล้วนี่คืองานที่ออกมาแบบชนิดที่ไม่น่าเชื่อแต่มันอาศัยอะไรอาศัยคุณภาพไงเนื้อที่เธอใช้ทั้งหมดนี่เป็นเนื้อสะโพกบดถูกไหมถูกต้องเนื้อมันจะนุ่มใช่มันน้อยไหมมันน้อยมันก็น้อยแทบจะไม่มีมันเลยค่ะแทบจะไม่มีเลยหนังหมูเมื่อต้มเสร็จท่านผู้ชมต้องมาขูดให้มันเกลี้ยงค่ะเกลี้ยงเลยมันออกให้หมดแล้วก็ทำความสะอาดเลยขูดขนอะไรออกให้หมดเลยค่ะเอาให้หมดเลยแล้วพอมันยิ่งเกลี้ยงเท่าไหร่ก็ตามมันไม่มีนะมันยิ่งเคี้ยวกรุบเท่านั้นถ้าเกิดมันยังอยู่ท่านจำไว้เลยเวลาจะทำแหนมถ้ามันยังอยู่มันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าเฟอร์ติไลซ์มันจะทำให้ไม่กรุบแล้วนุ่มใช่มันจะนุ่มผิดตรงนั้นผิดตรงเอามันออกไม่หมดไงเอามันออกไม่หมดมันจะเป็นอย่างนั้นข้าวสุกหอมที่ใช้ข้าวอะไรข้าวหอมมะลิใช้ข้าวหอมมะลิมันจะทำให้แหนมนี่เปรี้ยวเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปช่วยอะไรมันเลยนะครับคือก่อนนั้นเนี้ยจากข้าราชการต้องบอกคุณผู้ชมว่าพี่เอาข้าวจีบแล้วบอกเฮ้ยก็พี่ว่ามันยังไม่เปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวหรือเปล่าเพราะแหนมปกติพี่คือเปรี้ยวพี่เปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวมันขึ้นอยู่ว่าพี่เก็บไปกี่วันใช่คืออยากได้เปรี้ยวมากงั้นพี่ลองไว้สัก2ปีโอ้โหเปรี้ยวไปอันนั้นจะเปรี้ยวไปมึงอันนี้จะเปรี้ยวไปพี่ลองไหนบอกว่าเรากินแหนมมาเยอะนะฮะคือหนูอยากจะบอกว่าคำว่าคุณภาพนะฮะคุณภาพมันบอกตัวเองเสมอเราเห็นแบบเนี้ยเฮ้ยกินเข้าไปพอเคี้ยวปุ๊บเชื่อไหมว่าลูกเล่นที่อยู่ในปากเนี่ย มันเยอะมากมันหลากหลายเออใช่อันนั้นจริงฮะแล้วแบบว่าคือพูดตรงนะก่อนนั้นเนี่ยหนูก็ชิมมาตีห้าหกเมนูแล้วหนูก็รู้สึกว่ากูจะกินได้กูจะกินได้ไหมเนี่ยคือจริงๆอ่ะต้องรู้ตัวว่าแต่พอกินเข้าไปเอ้ยความรู้สึกมันอยากให้กินต่อคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสนับสนุนครับไมล์มัสตูมนี่คือเด็กสร้างของคุณไตรภพเรียวพัฒน์นะครับหนูอยากจะบอกว่าคำว่าคุณภาพไม่ได้เหมือนกันง่ายๆนะครับศรัทธาที่แฟนรายการนะฮะมาถึงไม่ว่าจะเป็นครูต่อยกทัพหรือจะเป็นครูต่อเอ็กโปหรืออะไรก็แล้วแต่มาถึงก็มาตื้อหมายมาลุกไม่ต้องแอคครับไม่ต้องแอคไม่ได้พูดถึงคุณครับร้านครับมายมัสรูมนะครับผมกับแหนมตุ้มจิ๋วเจอที่ไหนลองกระแทกใส่ปากที่นั่นครับหนูรับรองว่าลูกเล่นของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายและอร่อยรับไปเลยครับ10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็มยินดีด้วยพี่ลุงเข้าใจแล้วตอนแรกไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้วว่าความกรุบของหนังหมูมันเป็นยังไงแล้วก็เราแทบจะแล้วก็เข้าใจแล้วว่าเรื่องข้าวที่อาบอกว่ามันต่างกันตรงนี้แหละต่างกันตรงนี้แหละครับการใส่มากใส่น้อยความตั้งใจในตรงนี้ต่างกันตรงนี้ครับผมกินปุ๊บผมรู้ทันทีผมไม่ได้พูดเล่นถามเขาได้นะสมมติผมมองหน้าแล้วผมเดินผ่านนี่เขาจะรู้แล้วตายแล้วแต่โอกาสเกิดน้อยมากเกิดตอนปีแรกหรือการทำงานแรกๆที่เคยบอกเฮ้ยเธอต้องอย่างนี้เพราะเขาทำกันอย่างนี้ครับเขาทำยังไงก็เรื่องของเขาเราต้องแตกต่างไม่งั้นเราจะเป็นอีเห็ดได้ไงเพราะว่าอยากจะบอกว่าอย่างที่พี่รู้ทันเนี่ยคุณผู้ชมลองกินแหนมที่อื่นนะลองมากินของพี่นุชดูคือไม่ได้คุยหนุ่มมันไม่อยากพูดอะไรแต่ว่าลองชิมว่ามันแตกต่างยังไงคือถ้าใส่ข้าวเยอะไปเข้าใจหนึ่งคือได้ปริมาณถูกไหมสองถ้ามีหนังด้วยมันก็ได้ปริมาณเพราะว่าแต่มันจะแย่ๆแหนมที่คุณกินมันจะแย่ๆคือแบบเคี้ยวไปแบบว่ามันจะแย่ๆปากไม่กรึบอย่างเงี้ยเออนี่ถุงเท่าไหร่เนี่ย200 บาทค่ะคิดดูก็แล้วกันนี่200 บาทอ่ะ
มันต้องมีคุณภาพขนาดไหนสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้3สัปดาห์3ปีก็ได้มันจะเปรี้ยวไปเปรี้ยวไปวันนี้ขอขอบคุณคุณอัญชลีขอบคุณ My Mushroom ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดท่านผู้ชมไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามถ้ามันเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนะผมมายกมือไหว้ก่อนจะพูดนะครับผมรู้ว่าทุกคนตั้งใจทำแต่เชื่อผมฮะแค่ตั้งใจทำไม่พอฮะต้องสุดยอดครับและสุดยอดก็ยังไม่พออีกครับต้องแตกต่างครับความอร่อยของท่านต้องสุดยอดความแตกต่างของท่านจะยิ่งสร้างท่านต่อไปอีกจงแตกต่างไว้เถอะครับเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ อร่อยแถวนี้วันนี้เราจะไปกันที่พระรามสี่มันอร่อยจริงๆท่านผู้ชมมันอร่อยแบบแตกต่างกลิ่นความหอมเนี่ยมันจะลอยมาเตะจมูกเลยถึงวันนี้ถึง74ปีครับ74ปีน้ำปลาหวานตาลตะโนดโคตรกุ้งครับมันเป็นรสชาติอีกรสชาตินึงซึ่งมันเป็นความถึงเครื่องมันแน่นดีมากเลยคุณผู้ชมรสชาติดีมากครับอร่อยมากทานกับบ้านไม่เจอ